ไปไหนไม่รอดสุดท้ายก็กลับมาตายรังกินของเก่าสินะคิดได้แค่นี้สินะก็ดูจากพฤติกรรมของเธอที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ให้น่าคิดได้ยังไงอะคนอย่างฉันเนี่ยทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างไม่ได้เอาแต่หมกมุ่นเรื่องผู้ชายและฉันกลับมาทำงานที่เนี่ยก็มีแค่เรื่องงานคุณจุนใจเท่านั้นเราสองคนไม่มีอะไรกันแต่จากสิ่งที่เธอทำที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าฉันเชื่อเหรอต่อให้เธอไปบวชชีมาฉันยังไม่เชื่อเลยว่าเธอเนี่ยจะเลิกขุดบ่อล่อผู้ชายอ่ะนี่ถ้าจะพูดจาไร้สาระเนี่ยออกไปได้ละเป็นไงบ้างการแต่งงานของฉันกับพี่ชาติฉันไม่ได้เชิญหรอกนะแค่เอาการ์ดมาให้ดูเฉยๆน่ะเผื่อเธอจะได้เห็นว่าฉันกับพี่ชาติมีความสุขมากแค่ไหนแกแน่ใจจริงๆแล้วเหรอว่าแกจะแต่งงานกับโมรีทั้งที่แกไม่ได้รักเขาผมรักโมครับก็คงไม่เหมือนกับที่แกรู้สึกกับพลาตอนนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมรู้สึกยังไงมันอยู่ที่ว่าผมเลือกแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปกับโมเขาเป็นคนดีและเขาจะช่วยให้ชีวิตผมมั่นคงขึ้นที่แกพูดมานี่มันคือเหตุผลแล้วใจล่ะผมเคยเลือกทำตามใจแล้วมันไม่เวิร์กถึงเวลาที่ผมจะต้องทำตามเหตุผลแล้วล่ะพี่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนไฟยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ยิ่งถูกเผาทำลายเท่านั้นผมต้องหยุดเพื่อไม่ให้ชีวิตผมพังไปมากกว่านี้พี่เองก็เหมือนกันนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ถึงอยากกลับไปยุ่งกับเขาอีกแล้วถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆแกจะไม่ลองให้โอกาสเขาพี่หมายความว่าไงครับคือตอนนี้ฉันกับพระพลาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะในฐานะที่ฉันเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนอยากจะขอเตือนแกนะถามตัวเองให้ชัดๆว่าแกต้องการใครกันแน่เพราะถ้าแกแต่งงานไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะย้อนกลับไปอีกมันยากนะพี่ชาติคะเรากลับกันเถอะค่ะมารบกวนพี่ชุมสายนานแล้วค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ